่ที่มาเรียน EFT คือถ้าถามว่ามีความรู้เรื่อง EFT ไหมคือไม่มีความรู้เลยแล้วก็ไม่คิดที่จะหาข้อมูลมาด้วยเพราะว่าอยากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนจากอาจารย์เองและทีนี้ก็เลยมองว่าในส่วนของ EFT เนี่ยการสะเทือนเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างก็เลยอยากรู้ก็เลยเข้ามาเรียนจากเรียน EFT แล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นว่า EFT มันคืออะไรทีนี้เรามองว่า EFT มันคือเครื่องมือที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยการเคาะหรือโดยการสั่นสะเทือนของร่างกายในเมื่อเราใช้จินตนาการแล้วเนี่ยบางทีอาจจะยังเห็นผลช้าถ้าเราใช้สัตว์ของ EFT เข้าไปช่วยด้วยคือการเคาะให้เกิดความสั่นสะเทือนมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายเราอะมีส่วนเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วมันเห็นผลชัดมากขึ้นสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์เองแล้วก็ขอขอบคุณคอร์ส EFT ที่อาจารย์เองจัดขึ้นมานี้ขอบคุณค่ะ